ลำดับที่18เหมือนน้ำกับใบบัวพระพุทธภาษิตวาริโปกขระปเตวะอารักเคริวะซาสโปโยนะลิมปติกาเมสุตมหังพรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดไม่ติดกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเหมือนเมล็ดผักกาดไม่ติดปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความปุถุชนส่วนมากหรือแทบทั้งหมดเป็นผู้ติดในกามชาวโลกทั่วไปมีความเห็นและรู้สึกว่ากามมีรสหวานอร่อยจึงติดอกติดใจยอมเสี่ยงอันตรายแม้แห่งชีวิตเพื่อกามคำว่ากามในความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปหมายถึงโลกียรสหรือความเอิบอิ่มอันเกิดจากการร่วมเพศนงเล็บเมถุนสังวาสแต่ในทางธรรมความหมายไปกว้างกว่านั้นคือหมายถึงทรัพย์สมบัติหรือสิ่งอันน่าใคร่น่าพอใจทั้งปวงที่มองเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูลิ้มได้ด้วยลิ้นดมได้ด้วยจมูกสัมผัสได้ด้วยกายเมถุนกรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์ติดตามมามากมันเป็นความสุขที่ต้องเหนื่อยเสียก่อนความลำบากยากเข็ญที่เกิดจากผลของกามหรือความเหน็ดเหนื่อยของผู้ที่พยายามจะเสพกามมีมากเพียงใดก็ได้เห็นกันอยู่แล้วส่วนพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปท่านตัดกามราคะได้แล้วไม่ต้องขวนขวายสิ่งใดเพื่อกามอีกมีความสุขอยู่ด้วยความสงบประณีตสุขที่ไม่ต้องเหนื่อยซะก่อนแต่เป็นความสุขสงบเย็นมีปิติอันละเอียดสุขุมแผ่ซาบซ่านอยู่ในใจคนทั่วไปกลัวว่าเมื่อไม่มีความสุขทางกามแล้วก็เป็นอันหมดความสุขในชีวิตนี้ความจริงยังมีความสุขอื่นอันไม่เจอด้วยกามอยู่อีกถึง9ชั้นละเอียดประณีตขึ้นไปโดยลำดับถ้าเปรียบด้วย100กามสุขก็เพียง10เท่านั้นอีก90เป็นสุขที่เหนือกามแต่ตราบใดที่สละกามสุขตรงเล็บอันเป็นเพียง10ยังไม่ได้ก็ไม่มีหวังจะได้สุข90นั้นเพราะสุขนั้นเขามีไว้ให้คนที่ละกามสุขได้แล้วเท่านั้นผู้ใดไม่ติดในกามพระพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภเรื่องนางอุบลวรรณาเถรีมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องอุบลวรรณาเถรีเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในภาลวัควรรณนาอรรถกถาธรรมบทภาค3ธรรมบทเล่ม1หน้า534ความย่อว่าอุบลวรรณาเถรีพักอยู่ในกุฏิอันตั้งอยู่ในป่าถูกนันทมานกข่มขืนภิกษุและมหาชนสนทนากันว่าแม้พระอุบลวรรณาเถรีจะเป็นพระขีณาสพก็จริงแต่คงจะต้องยินดีในกามสุขเพราะเนื้อหนังยังสดอยู่พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระขีณาสพไม่ติดในกามสุขเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น